ท่านนายอำเภอครับจากเหตุการณ์ที่มีนักท่องเที่ยวโดนปลาหรือว่าสัตว์ทะเลบางชนิดที่ว่ากัดที่ขาที่หาดโซนเขาหลักเป็นยังไงบ้างครับครับเมื่อวานนะครับก็ทางฝ่ายปกครองของตะกัวป่านะครับก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับของตำบลคึกคักหมู่ที่7เนี่ยก็ได้รับแจ้งนะครับจากผู้ประกอบการโรงแรมบริเวณนางทองนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเนี่ยลงไปเล่นน้ำนะครับแถวหาดนางทองเนี่ยก็ประมาณ7โมงกว่านะครับเราก็ได้รับบาดแผลนะครับสันนิษฐานว่าเกิดจากสัตว์น้ำชนิดหนึ่งนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็มีการนำส่งที่ศูนย์การแพทย์เขาหลักดูแลบาดแผลเบื้องต้นนะครับทำความสะอาดหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาต่อไปครับหลังจากทราบเหตุเนี่ยทางผมก็ได้รายงานให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับบัญชาในระดับจังหวัดได้รับทราบนะครับท่านผู้ว่าก็ได้กำชับนะครับให้ทางประมงนะครับได้ออกไปดูแลข้อมูลแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นนะครับว่ามันเป็นสัตว์อะไรประเภทไหนนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างทางท่านประมงจังหวัดนะครับได้สั่งการให้ทางประมงอำเภอเนี่ยนะครับแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยอื่นๆนะครับได้ตรวจสอบดูว่าน่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับซึ่งลักษณะที่เกิดนะครับเท่าที่ผมได้ตรวจสอบจากทางพื้นที่ที่ได้รายงานมาเนี่ยมีการดูภาพนะครับดูภาพให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยดูภาพแล้วก็มีการชี้ว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับเบื้องต้นนะครับก็มองว่าเหมือนกับว่าเป็นลักษณะฉลามตัวเล็กๆนะครับฉลามหูฉลามหนูฮะรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับเพราะเป็นเหตุเกิดเนี่ยมันใต้น้ำผมก็ได้ตรวจดูนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยเท่าที่ปรากฏนะครับเคยมีข้อมูลที่ภูเก็ตนะครับแถวกะลนมีนักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับบาดเจ็บลักษณะบาดแผลก็ใกล้เคียงกันนะครับบาดแผลที่เกิดเนี่ยเกิดจากล